ที่จังหวัดแพร่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เกือบทุกอำเภอสะสมมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอเด่นชัยน้ำจากลำห้วยแม่ปานและลำห้วยแม่พวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทะลักเข้าท่วมในตำบลไซย้อยและตำบลห้วยไร่กว่า250หลังคาเรือนบางแห่งระดับน้ำสูงถึง1เมตรสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือช่วยกันขนข้าวของขึ้นที่สูงตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ